วันนี้เป็นวันศุกร์ตอนเย็นนะครับมารับเด็กๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันกันนะครับมารีวิวให้ดูนะครับว่าเวลามาเติมน้ำมันในอเมริกาเนี่ยเราไม่มีคนช่วยเติมนะครับหรือว่าเด็กปั๊มนะครับเราต้องเติมเองนะครับใครที่มาอเมริกาใหม่ๆเนี่ยยังไม่เคยเติมน้ำมันนะครับก็ดูวิดีโอนี้ได้นะครับจะได้รู้นะครับว่าวิธีการเติมน้ำมันที่นี่เราทำยังไงบ้างอยู่เมืองไทยนะครับเราก็มีเด็กปั๊มคอยเติมให้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปเติมในปั๊มนี้เลยข้างหน้านี้นะครับปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ถ้าใครยังไม่รู้นะครับในอเมริกาเนี่ยมีอยู่แค่2รัฐนะครับที่ว่าเราไม่ต้องไปเติมน้ำมันเองก็คือมีโอเรกอนกับนิวเจอร์ซีย์นะครับ2รัฐนี้เขายังมีคนมาเติมน้ำมันให้นะครับมันเป็นกฎหมายของเขานะครับเราไม่สามารถลงไปเติมเองได้เพราะงั้นนะครับใครที่มาอเมริกาเนี่ยแล้วไม่อยากเติมน้ำมันเองนะครับก็ไปอยู่2รัฐนี้ได้เลยนะครับมีคนช่วยเติมให้นอกนั้นเราต้องเติมเองหมดเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับวันนี้ว่าเวลาเติมน้ำมันที่อเมริกานี้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยไอ้ปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับเวลาที่เราเติมน้ำมันเนี่ยเวลาเราเห็นป้ายน้ำมันนะครับว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจว่ามันถูกนะครับอันนั้นน่ะมันคือน้ำมันแบบถูกที่สุดที่เขาเรียกว่ามันจะมีอะไรนะ87 89 95อะไรเงี้ยไอ้ที่เราเห็นกันน่ะนั่นมันคือราคาถูกที่สุดแล้วจ่ายด้วยเงินสดนะครับไม่ใช่จ่ายด้วยบัตรถ้าเราจ่ายด้วยบัตรเนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นอีกปั๊มมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีน้ำมันให้เลือกนี่นะครับมีแบบเรกูล่ามีแบบพลัสนะครับอันนี้ก็แบบพรีเมียมนะครับมี3ราคาเนี่ยนะครับอย่างที่ป้ายข้างหน้าเนี่ย299เห็นไหมเนี่ยมันคือน้ำมันที่ราคาที่ถูกที่สุดแล้วต้องจ่ายด้วยเงินสดนะครับเพราะงั้นเวลาเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่299หรอกมันเขียนหลอกเราปั๊มในอเมริกานะครับเนี่ยมันจะมีหัวปั๊ม1 2 3 4เรียงไปนะครับ5 6ตอนนี้เราอยู่ปั๊มที่5นะครับถ้าสมมุติเราต้องการจ่ายด้วยเงินสดนะครับเราก็เดินเข้าไปข้างในเราก็ไปบอกเขานะครับว่าเราจะเติมแล้วน้ำมันเท่าไหร่นะครับวันนี้เติม50เท่าไหร่ก็แล้วแต่บอกเขานะที่ปั๊มเบอร์ที่เรามาจอดเขาก็จะคิดตังเราแล้วเราก็เดินออกมาเติมได้เลยนะครับไม่ต้องหยอดตังอะไรเพิ่มแล้วแต่วันนี้ผมจะสาธิตนะครับการจ่ายด้วยบัตรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมเคยเห็นบางปั๊มเนี่ยมันจะเป็นเบนซินแต่มันก็จะมีดีเซลอยู่ตรงนี้ผมเคยรู้จักน้องคนไปหยิบหัวเติมผิดนะครับไปเติมดีเซลซวยเลยนะครับต้องไปถ่ายน้ำมันออกจากเครื่องหมดเลยอันนี้นะครับมาเริ่มต้นนะครับใส่บัตรเข้าไปเลยบัตรจะเป็นบัตรเครดิตการ์ดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นบัตรเดบิตก็ได้นี่นะครับเราก็เลือกว่าเราใช้บัตรเครดิตหรือว่าเดบิตใส่รหัสเรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกนะครับน้ำมันเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกนะครับให้ยกไอ้นี่ขึ้นนี่นะครับหัวเติมตอนนี้ตรงนี้มันก็จะกระพริบแล้วนะครับบอกเราจะเลือกอันไหนวันนี้ผมเติมแบบ92นะครับนี่92ราคานี้บวกแท็กซ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เติมไปเลยเนี่ยนะครับง่ายนิดเดียวนี่มันก็เดินไปแล้วนะครับน้ำมันอันนี้คือแกลอนอันนี้คือราคานะครับตอนนี้ถ้าเราจะอยากจะหยุดกลางทางก็ได้นะครับอยากจะเติม30บาท50บาทก็แล้วแต่เราแต่ถ้าเราจะเอาแบบเต็มถังเลยเนี่ยเราก็ปล่อยมันรันไปเลยเดี๋ยวพอมันถึงเกณฑ์มันแล้วมันจะมีตัวตัดนะครับตัวเซ็นเซอร์มันก็จะหยุดเครื่องให้เองนะครับเพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะล้นออกมานะครับ3เหรียญ29อันนี้ไม่ใช่ต่อลิตรนะครับอันนี้ต่อ1แกลลอนนะครับ1แกลลอนก็เท่ากับกี่ลิตรเดี๋ยวผมไปคำนวณมาแล้วขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับตอนนี้เราก็เติมไปแล้วทั้งหมด12แกลลอนนะครับรถคันนี้ของผมนะครับค่อนข้างจะกินน้ำมันนิดนึงเติมเยอะเลยเติมทีนึงนี่ยังไม่หมดเกลี้ยงถังทีเดียวนะครับเนี่ยเติมยังไม่หยุดเลยแล้วปั๊มน้ำมันที่นี่ดีอีกอย่างนึงนะครับปั๊มนี้มีแมคโดนัลด์ด้วยเดินไปซื้อได้นะครับระหว่างรอเติมน้ำมันหรือพักไปฉี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปแวะกินแมคโดนัลด์ได้ถ้าไม่อยากเดินเข้าไปนะครับก็ไปขับไดรฟ์ทรูได้เลยนะครับด้านนู้นนะครับก็มีไดรฟ์ทรูเข้าไปนะครับวนมาก็ได้ไม่มาเติมน้ำมันก็ได้นะครับแล้วก็
เลี้ยวเข้ามาแล้วก็ตรงเข้าไปสั่งของกินได้เลยของแมคโดนัลด์นั่นนะครับเอาอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเด้งอย่างนี้เลยนี่นะครับผมเติมไปเรียบร้อยแล้ว92เหรียญ27แกลลอนนะครับ 27.9 เกือบ30แกลลอนเรียบร้อยแล้วแต่มันก็มีเทคนิคนะครับสมมุติเราไม่เติมเต็มเนี่ยเราเติมสัก50บาทเนี่ยเวลาเราจะหยุดเนี่ยเราก็กดอันนี้ลงแล้วรอสักประมาณ5วินาทีนะครับถ้าดึงออกมาเลยเนี่ยบางทีน้ำมันมันยังคาอยู่ในท่อนี่นะมันอาจจะไหลลงมาได้ผมเคยประจำนะครับนี่เราก็เขย่านิดนึงรอสักพักนึงให้น้ำมันมันหมดจริงๆนะครับเราปุ๊บเสร็จเรียบร้อยปิดถังตอนนี้มันก็จะถามเราจะเอารีซีฟไหมไปเสร็จเอานะครับปั๊มนี้ก็ดีนะครับมันมีทีวีมีโฆษณาให้ดูไปเรื่อยๆด้วยเสร็จรีซีฟออกมาเรียบร้อยแล้วแต่จะบอกอีกอย่างนึงนะครับปั๊มน้ำมันในอเมริกาเนี่ยมันห้องน้ำเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเมืองไทยนะครับจอดแล้วเราก็เดินไปเข้าห้องน้ำนะมันไม่สะดวกอย่างนั้นเวลาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องไปขอไอ้เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ข้างในนะครับเพื่อให้มันเอากุญแจให้หรือไม่มันก็จะบอกรหัสนะครับแล้วก็เพื่อมาเปิดประตูไปเข้าห้องน้ำเพราะงั้นเนี่ยความสะดวกตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยบางทีเวลาเราแวะมาจะฉี่อย่างเงี้ยก็ฉี่ไม่ได้ต้องมาเติมน้ำมันหรือไม่ก็ไปซื้อของในร้านนะครับในร้านสะดวกซื้อข้างในนั่นนะครับถึงจะได้ฉี่ได้นะครับวันนี้นะครับก็พามาดูแล้วนะครับวิธีการเติมน้ำมันในอเมริกานะครับเผื่อใครที่เพิ่งมาใหม่ๆยังเติมไม่เป็นก็ดูคลิปนี้นะครับได้เป็นประโยชน์นะครับถ้าไงเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้มืดแล้วจะรีบกลับบ้านนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ